สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้คาราวานของเรานั้นได้เดินทางเข้ามาสู่รัสเซียนะครับวลาดิวอสต็อกนั้นถือว่าเป็นเมืองท่าถือว่าเป็นประตูสำคัญที่จะนำสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าของรัสเซียเองซึ่งเป็นทั้งแร่ธาตุน้ำมันหรือสินค้าทุกชนิดที่เป็นของธรรมชาติล้วนแต่ใช้ท่าเรือตรงนี้ครับแล้วนำสินค้าแทบจะทุกอย่างนะครับที่เอเชียมีนั้นส่งเข้ารัสเซียได้ที่ตรงนี้ครับถือว่าเป็นประตูที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจที่นำเข้าสินค้าและส่งออกสินค้าจากรัสเซียนะครับท่าเรือนี้นั้นมีความลึกของน้ำนะครับประมาณ21เมตรแล้วสามารถที่ทำท่าเรือได้นั้นยาวถึง14กิโลเลยทีเดียวรัสเซียนั้นถือว่าเป็นประเทศใหญ่และถือว่าเป็นประเทศที่ร่ำรวยมากนะครับแต่ปรากฏว่ารัสเซียนั้นไม่ผลิตอะไรเท่าไหร่เลยรัสเซียนั้นจะนำเข้าสินค้าแทบจะทุกชนิดน่าจะต้องมาคิดน่าจะต้องมาดูเพราะว่าประเทศไทยนั้นปีนึงนั้นเราผลิตสินค้าไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นทางด้านอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ว่าจะเป็นปิโตรเคมีประเทศไทยเรามีแทบจะทั้งหมดที่รัสเซียจะต้องการในขณะเดียวกันครับรัสเซียก็มีวัตถุดิบเยอะแยะมากมายเหลือเกินที่ประเทศไทยนั้นจะใช้ได้และที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือรัสเซียนั้นอยู่ตอนเหนือของเอเชียไทยนั้นอยู่ตอนใต้ของเอเชียเรามีในสิ่งที่ต่างกันและที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียครับมีมากว่าร้อยปีรัสเซียนั้นมีความใกล้ชิดกับประเทศไทยมากเหลือเกินไทยนั้นมีทุกอย่างที่รัสเซียต้องการและรัสเซียก็มีวัตถุดิบทุกอย่างที่ไทยจะใช้ได้มันเป็นโจทย์ครับวันนี้มันเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องมาค้นคว้าแล้วก็สร้างโอกาสในรัสเซียเพราะว่าตลาดของรัสเซียนั้นกับตลาดไทยนั้นเป็นตลาดที่สามารถจะมาเอื้อกันได้ครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดๆก็แล้วแต่ไทยมีรัสเซียไม่มีรัสเซียมีไทยไม่มีแต่ที่สำคัญไม่มากกว่านั้นก็คือตลาดรัสเซียนั้นใหญ่มากเหลือเกินนั่นก็คือเรื่องราวที่ผมอยากฝากให้ทุกท่านนั้นช่วยศึกษาดูนะครับว่าเราจะมาค้าขายเราจะมาขยายความสัมพันธ์หรือเราจะมาคิดว่าเราจะทำอะไรกับทางประเทศรัสเซียได้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ